สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาทำคลิปอะไรคะวันนี้มีเรื่องอะไรแล้วพี่เริ่มกับบ้านยูโรเป็นอะไรใครเผื่อใครยังไม่ได้ดูไม่ดูหลังเป็นแผลบาดเจ็บหนักเลยฮะอยู่โรงพยาบาลมาทั้งหมดน่าจะประมาณเดือนกว่าเนาะวันนี้คุณหมออนุญาตให้กลับบ้านมาแล้วก็กลับบ้านชั่วคราว วันนี้จะไปรับยูโรกันไปดูกันโอ้ยูโรกลับบ้านแล้วเอ้าไอ้เกสมาอุ้มสิลูกนะยูโรอู้ดีใจดีใจแล้วนี่จับหลังมันไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรเลยโอ้ดูสิอู้ดีใจดีใจแผลแห้งขึ้นเยอะเลยดูเป็นมัมมี่กลับบ้านตอนแรกมาอุ้ยเดี๋ยวหล่นนะลูกยิ่งตัวใหญ่ขึ้นก็มันเล่นอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่งเกือบจะเป็นหมาโรงพยาบาลไปแล้วขนยาวมากโอ้ดีใจกันดีใจเอาโอ้ดีใจกลับบ้านแล้วนะลูกเวลคัมโฮมกลับบ้านโอ้มันต้องดีใจมากแน่ๆเลยมันได้กลับบ้านแล้วโอ้ยูโรกลับบ้านยูโรกลับบ้านแล้วยูโรกลับบ้านนะดูซิว่ามันไปถึงบ้านมันจะคิดถึงบ้านแค่ไหนรู้มั้ยโอ้ยูโรกลับบ้านตอนนี้นะคะWelcome back home ยูโรไปอู้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมโอ้ใช้เต้นตึกตักตึกตักเลยเหรอจำบ้านตัวเองได้ไหมเนี่ยฮะจำได้ไหมเปิดแล้วไปเลยอุ้ยมาทำไมบ้านมืดขนาดนี้เปิดไฟก่อนทยอยเปิดไฟยูโรเปิดไฟยูโรงงทำไมมีพรมใหม่แล้วตอนไปยังไม่มีพรมใหม่อู้ยูโรไหนยูโรไปไหนล่ะโอ้เจอกันแล้วโอ้พี่น้องโอ้โหใส่ดาวเทียมมันก็เลยทักทายกันยากนิดนึงยูโรยูลาถอดได้มันแป๊บนึงเลยไหมถอดไม่เป็นนะอ๋อเหรอเดี๋ยวให้มันวิ่งกันไปก่อนโอ้โหดอลล่าก็ดีใจกับน้องนะเนี่ยยูโรโอ้ดอลล่าก็ดีใจกับทั้งคนทั้งหมาเลยนะโอ้ยูโรเดี๋ยวตามยูโรไปก่อนโอ้โหยูโรยูลาโอ้โหยูโรจำบ้านตัวเองได้ไหมจำได้ไหมโอ้จำได้ยูโรดอลล่านี่ก็ป่วนนะเนี่ยโอ้นั่งอ้อนเหมือนเดิมขี้อ้อนเหมือนเดิมโอ้ยูโรนี่มันก็ดมน้องแล้วนะฮะโอ้ยเล่นกันผ่านดาวเทียมนี่ใครเดี๋ยวตอนแรกแบบนี้แค่ปลดเชือกออกเองนั่นแหละแล้วก็ปลดมันออกมานั่นแหละคล้ายๆอู้ไหนดูสภาพสินะโอ้ถ้ามันเก่าต้องใส่เลยนะเก่าเมื่อไหร่ต้องใส่อู้ทำไมสีมันเปลี่ยนเขาหยิบไม้ปิดตัวเปล่าเกสฮะทำไมสีเปลี่ยนไปฮะคือหมาพันยอร์กเชียร์เนี่ยมันจะสีมันจะเปลี่ยนเนาะออกมาสีดำตอนนี้กลายหนูคิดว่าถูกตัวแล้วเหรอเพราะว่าดีใจเหรออือยูโรเป็นหมาที่ขนบางมากมันโดนอย่างนี้ไปอีกตอนนี้มันไม่มีขนที่หลังนะเพราะมันบาดเจ็บกลายเป็นมัมมี่ใช่แผลตอนนี้หายดีขึ้นเยอะแล้วมันเก่านะเจสต้องใส่ปะแป๊บหนึ่งให้มันแป๊บหนึ่งถ้ามันเก่าเยอะๆต้องใส่นะอู้ทำไมหน้าตามันเป็นแบบนั้นล่ะลูกเดี๋ยวเรียกมาฮะเดี๋ยวเรียกช่างเสริมอันนี้อะไรตัวเหม็นมากตัวเหม็นมากเหรอยูโรเข้าไปใกล้ๆกลิ่นเหมือนสนิมกลิ่นเหมือนสนิมไม่มันเป็นยาโอ้ดีใจเหรอไหนยูโรเดินมาทางนี้สิเป็นไงบ้างอันนี้มันนี่เล่นกับหมีหน่อยยูโรมาจำบ้านได้บ้างไหมโอ้จำบ้านได้นะยังจำบ้านได้อยู่ไหมยูโรฮะยูโรระวังอย่าไปนั่งทับมันนะโอ้โหเลยหมา
หมายอกเชียร์2ตัวเป็นหมาเลิศอยู่แล้วนี่ขนาดบาดเจ็บปะเนี่ยความซ่ามันยังไม่ลดเลยใช่ไม่ลดเลยแม่แหน่ส่วนดอลล่าที่ก็ตื่นเต้นไปเขาด้วยนะดอลล่าน่ะอ่ะดอลล่าดองล่าโอ้โหยูโรโอ้ยูโรมาหาป้าป้าแล้วยูมาอ้อนทุกคนเลยยูโรปกติเป็นหมาที่อ้อนอยู่แหละที่อ้อนมากมากโอ้โหยังอ้อนไม่จบความดีใจยังไม่จบนะเพราะว่ามันหายไปจากบ้านเดือนนึงเลยนะเกือบเป็นหมาโรงพยาบาลไปแล้วฮะแต่ว่าเราก็ต้องยังคงต้องพาไปหาหมออาทิตย์ละครั้งอยู่ดีไม่รู้ถ้าโชคดีนะเราจะเห็นขนยูโรที่หลังกลับมาถ้ามันโชคไม่ดีก็จะต้องนานหน่อยหมอก็ต้องดูแลนานหน่อยหมายอร์คเชียร์ไม่มีขนก็แย่ละสิใช่ไหมตายแล้วดอลล่าดอลล่าเป็นไงลูกดอลล่าดีใจแล้วเนี่ยดอลล่าดีใจนะมีเพื่อนแล้วโอเคก็ให้ดูบรรยากาศประมาณนี้เนาะหวังว่าน้องยูโรจะหายเจ็บหายป่วยเร็วๆนะอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนดีกว่าบ๊ายบายยูโรบ๊ายบายยูโรบ๊ายบายสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปของเราอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกุ้งกริ้งเพื่อติดตามกันด้วยนะคะเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย